สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะคะรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้นะคะพบกับครูบอมครูวัฒนาโพธิวงศ์นะคะและสวัสดีครับครูโอครูชลภัทรคงกำเนิดครับก่อนที่เราจะเริ่มเรียนในวันนี้นะคะครูบอมมีคำมาให้นักเรียนดูทั้งหมด6คำด้วยกันนะคะแล้วก็ครูบอมนะคะจะให้นักเรียนปลายทางของครูบอมช่วยครูบอมหาว่าคำใดเป็นคำไทยแท้นักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังคะนักเรียนปลายทางของครูบอมน่ารักมากๆเลยนะคะตั้งใจเรียนกันทุกคนเลยถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดู6คำพร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียนดูนะคะนักเรียนช่วยครูหาคำไทยแท้ได้ไหมคะคำที่ครูบอมกำหนดมามีคำว่าอะไรบ้างคะครูโอนักเรียนปลายทางดูพร้อมกันนะครับคำแรกคำว่าจอบคำที่2ซาลาเปาคำที่3หมอคำที่4เก้าอี้คำที่5แท็กซี่และคำที่6บุ้งกี่นักเรียนดูคำทั้งหมด6คำนะคะแล้วก็ฟังครูโออ่านแล้วนักเรียนคิดว่าคำใดเป็นคำไทยแท้คะครูโอคิดว่ามีคำใดเป็นคำไทยแท้บ้างคะจากที่ครูโอนะครับได้เคยศึกษาเกี่ยวกับคำภาษาไทยแท้มาแล้วนะครับหรือว่าคำไทยแท้คำไทยแท้เนี่ยมักจะมีความหมายในตัวเองนะครับแล้วก็มักจะเป็นคำที่มีพยางค์เดียวหรือเรียกว่าคำโดดนั่นเองครับซึ่งถ้าครูโอพิจารณาดูแล้วนะครับก็สามารถทราบได้ว่าคำไทยแท้มีอยู่ด้วยกัน2คำนะครับก็คือคำว่าจอบและคำว่าหมอนั่นเองครับครูโอลองจิ้มไปที่คำว่าจอบนะคะว่าจะใช่ภาษาไทยแท้หรือไม่นะคะเป็นภาษาไทยนะคะเดี๋ยวครูบอมกดคำว่าหมอนะคะว่าเป็นภาษาไทยหรือไม่ถ้ามีคำภาษาไทย2คำแล้วอีก4คำที่เหลือเป็นคำภาษาอะไรคะครูโอถ้า4คำที่เหลือเนี่ยไม่ใช่คำในภาษาไทยหรือไม่ใช่คำไทยแท้แต่เป็นคำภาษาอื่นนะครับที่เรานำมาใช้สื่อสารทั้งด้านการพูดแล้วก็การเขียนในภาษาไทยครูโอมองว่าน่าจะเป็นคำภาษาต่างประเทศนะครับซึ่งก็จำแนกออกไปแต่ละภาษาอย่างเช่นคำว่าเก้าอี้ซาลาเปาแล้วก็บุ้งกี่เนี่ยฟังจากเสียงน่าจะมาจากภาษาจีนนะครับส่วนคำว่าแท็กซี่เนี่ยครูสังเกตเห็นตัวอักษรภาษาอังกฤษแท็กซี่น่าจะมาจากคำภาษาอังกฤษนั่นเองครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางมาดูเฉลยไปพร้อมๆกับครูบอมนะคะว่าที่ครูตอบมาจะถูกต้องหรือไม่นะคะครูโอบอกว่าซาลาเปาเป็นภาษาจีนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะซาลาเปาเป็นภาษาจีนนะคะแล้วก็อี้ล่ะคะครูโอเก้าอี้ครูคิดว่าเป็นคำภาษาจีนครับเป็นคำภาษาจีนนะครับแล้วก็คำว่าบุ้งกี่ก็เป็นภาษาจีนเหมือนกันครับบุ้งกี่ครูโอตอบว่าเป็นภาษาจีนนะคะถูกต้องนะคะเหลือคำสุดท้ายแล้วครูโอตอบว่าเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะถูกต้องนะคะคำว่าแท็กซี่เป็นภาษาอังกฤษครูบอมสังเกตว่าวันนี้มีทั้งภาษาไทยภาษาจีนและภาษาอังกฤษวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องอะไรคะครูโอเราจะเรียนกันในเรื่องคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยหรือบางหนังสือนะครับอาจจะใช้คำกล่าวที่ว่าคำยืมภาษาต่างประเทศหรือคำที่มาจากภาษาต่างประเทศก็ได้ครับสรุปแล้ววันนี้นะคะเราก็จะเรียนคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยโดยเราจะเรียนภาษาอะไรบ้างคะในวันนี้นะครับเราจะเรียนกันเพียงแค่2ภาษาในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคำภาษาต่างประเทศที่เรายืมมาใช้ในภาษาไทยเนี่ยมีหลายภาษานะครับแต่ในชั่วโมงนี้จะให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำภาษาอังกฤษและคำภาษาจีนนะครับสำหรับวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้มีอะไรบ้างคะครูโอนักเรียนดูพร้อมกันนะครับข้อแรกเนี่ยก็จะเป็นการบอกลักษณะคำภาษาจีนและคำภาษาอังกฤษได้ว่ามีลักษณะอย่างไรสังเกตตรงไหนต่อมาข้อที่2นะครับก็จะเป็นการระบุคำยืมภาษาจีนและคำภาษาอังกฤษนักเรียนต้องระบุให้ได้ว่าคำเนี้ยเป็นคำภาษาจีนคำนี้เป็นคำภาษาอังกฤษและข้อสุดท้ายของเรานะครับก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยเห็นความสำคัญของคำยืมภาษาต่างประเทศนะครับที่เอามาใช้ในภาษาไทยเพราะว่าในภาษาไทยเนี่ยของเราตามจริงก็มีคำอยู่หลากหลายแล้วถ้าเราเห็นความสำคัญหรือนำคำภาษาอื่นมาใช้ในภาษาไทยก็จะทำให้คำในชีวิตประจำวันหรือในการสื่อสารของเราเนี่ยมีคำใช้มากขึ้นนั่นเองครับ
ตอนนี้นะคะนักเรียนก็ทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ไปแล้วเพราะฉะนั้นอย่างที่ครูโอบอกเลยเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะเริ่มเรียนภาษาจีนและภาษาอังกฤษในวันนี้นะคะเราจะไปดูสาเหตุของการยืมคำในภาษาต่างประเทศกันนะคะการยืมคำภาษาต่างประเทศนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าทำไมเราถึงเกิดการยืมคำขึ้นมาแล้วเกิดจากสาเหตุใดบ้างนะคะการยืมคำในภาษาต่างประเทศนะคะภาษาต่างประเทศเข้ามาปะปนในภาษาไทยเพราะการติดต่อสื่อสารการค้าขายการรับวัฒนธรรมประเพณีต่างๆเข้ามาจึงมีการยืมคำในภาษาต่างๆมาใช้ในภาษาไทยเช่นภาษาอังกฤษและภาษาจีนซึ่งเราจะเรียนกันในวันนี้นะคะใช่ครับอย่างเช่นภาษาจีนเนี่ยก็มาในเรื่องของการติดต่อค้าขายเพราะว่าชาวจีนเนี่ยในสมัยสุโขทัยอยุธยาธนบุรีมาจนถึงรัตนโกสินทร์และปัจจุบันเนี่ยชาวจีนก็ได้เดินทางมาค้าขายใช่ไหมครับก็จะนำภาษามาด้วยนะครับในการพูดสื่อสารแล้วก็ภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือชาติตะวันตกหรือชาวของตะวันตกของพวกประเทศอังกฤษบ้างอะไรบ้างใช่ไหมครับครูบอมชาวอเมริกาเนี่ยมาเดินทางมาค้าขายก็จะต้องมีการแลกเปลี่ยนภาษาในการพูดคุยสื่อสารนะครับค่ะสาเหตุหลักๆของการยืมคำภาษาต่างประเทศนะคะก็คือเกิดจากการค้าขายการติดต่อทำให้เกิดให้ภาษานะคะมีการสัมผัสกันจนบางทีเราอาจจะแยกไม่ออกก็ได้เดี๋ยววันนี้ครูบอมนำคำมานะคะนักเรียนลองสังเกตนะคะว่าคำบางคำนักเรียนอาจจะคิดว่าเป็นคำไทยแท้ก็ได้นะคะครูใช่ครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนพร้อมๆกันเลยนะคะสาเหตุการยืมคำภาษาอื่นๆมาใช้ในภาษาไทยนะคะเดี๋ยวนักเรียนมาดูว่ามีสาเหตุอะไรบ้างนะคะสาเหตุที่1คืออะไรคะครูโอการตั้งถิ่นฐานนั่นเองครับนักเรียนเพราะว่าการตั้งถิ่นฐานหรือว่าการตั้งรกรากถิ่นฐานเนี่ยก็จะเหมือนเป็นการได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษาของชาตินั้นๆก็จะทำให้เราเนี่ยได้นำคำภาษานั้นๆนะครับมาใช้ในการสื่อสารอย่างเช่นถ้าเป็นคนไทยชาติพันธุ์นะคะก็อาจจะมีชาติพันธุ์ต่างๆที่แยกกันออกไปอาจจะเป็นไทยเบิ้งก็ได้ไทยใหญ่ก็ได้นะคะต่อไปการค้าขายอย่างที่ครูโอบอกเลยนะคะว่าในอดีตนะคะเราติดต่อสื่อสารกันอาจจะเป็นการค้าขายอย่างเช่นชาวจีนที่เข้ามาในประเทศไทยใช่ไหมคะใช่ครับก็จะมีการเรือใช้เรือสำเภาใช่ไหมคะครูโอครับต่อไปคืออะไรคะศาสนาและวัฒนธรรมบางภาษานะครับเรารับมาทางด้านศาสนาเช่นศาสนาพุทธก็จะรับภาษาบาลีมาถ้าเป็นศาสนาพราหมณ์ก็จะเป็นภาษาสันสกฤตนะครับหรือแม้แต่ศาสนาคริสต์นะครับมีบาทหลวงเข้ามาเผยแผ่ศาสนานะครับก็ทำให้เราเนี่ยได้รับภาษานั้นๆมานะครับแล้วก็วัฒนธรรมนะครับเช่นวัฒนธรรมการเดินการกินวัฒนธรรมอื่นๆนะครับประเพณีอื่นๆที่เราได้ไปเรียนรู้และรับเขามาเราก็อาจจะนำภาษาติดมาด้วยนะครับใช่แล้วค่ะต่อมาดูในส่วนที่4นะคะก็คือการศึกษาหรือการกีฬาการศึกษาและการกีฬาส่วนมากเนี่ยจะเป็นคำภาษาอังกฤษใช่ไหมคะใช่แล้วครับกีฬาที่เราเป็นภาษาอังกฤษที่เราใช้มีกีฬาอะไรบ้างคะครูอย่างเช่นฟุตบอลนะครับวอลเลย์บอลเทเบิลเทนนิสเทนนิสแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับแม้แต่บาสเกตบอลเนี่ยก็มาจากหมวดกีฬาในภาษาอังกฤษนั่นเองครับการศึกษานะคะก็จะเป็นชื่อวิชาต่างๆเช่นไบโอโลจีอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นวิชาชีววิทยานั่นเองนะคะคือแม้แต่วิชาฟิสิกส์เนี่ยก็คือทับศัพท์มาเลยนะครับฟิสิกส์ใช่แล้วนะคะต่อไปสุดท้ายคืออะไรคะครูสุดท้ายนะครับปัจจัยอื่นๆก็เป็นปัจจัยร่วมนะครับที่ทำให้เราเนี่ยได้รับคำภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทยอย่างเช่นการแต่งงานค่ะหญิงไทยสมัยก่อนหรือชายไทยสมัยก่อนนะครับที่ได้แต่งงานกับชาติตะวันตกหรือชาติต่างชาติแม้แต่ชาวจีนชาวญี่ปุ่นนะครับชาวอเมริกาชาวฮอลันดาชาวอังกฤษเนี่ยก็อาจจะนำคำภาษาต่างประเทศนั้นมาพูดสื่อสารในชีวิตประจำวันทำให้ไทยเราเนี่ยมีคำเหล่านั้นเนี่ยมาพูดในชีวิตประจำวันมากขึ้นครับใช่แล้วค่ะอย่างที่ครูบอมบอกนะคะการสัมผัสกันทางเชื้อชาตินะคะอาจจะทำให้เราได้รับภาษามาแล้วเมื่อภาษาเกิดการสัมผัสกันนะคะก็คือเราก็จะมีคำยืมภาษาต่างประเทศมาใช้มากขึ้นนั่นเองนะคะใช่ครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะวันนี้อย่างที่บอกว่าเราเรียน2ภาษาก็คือภาษาจีนและภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างคำยืมภาษาจีนในภาษาไทยกันนะคะครูโอครับนักเรียนสังเกตนะคะคำภาษาจีนในภาษาไทยส่วนใหญ่จะเป็นชื่อของกินและของใช้เดี๋ยวนักเรียนไปดูนะคะว่าคำที่ครูบอมนำมานั้นมีคำว่าอะไรบ้างอาจจะเป็นคำที่นักเรียนคุ้นเคยอยู่แล้วก็ได้นะคะใช่ครับคำแรกคือคำว่าอะไรคะครูคำแรกคือคำว่าโจ๊กนักเรียนเคยกินโจ๊กไหมครับโจ๊กเป็นคำภาษาจีนนะครับครูโอเนี่ยเวลาพูดถึงคำภาษาจีนเนี่ยครูโอมักจะนึก
ถึงเสียงวรรณยุกต์ตรีและเสียงวรรณยุกต์จัตวาลนั่นเองครับเพราะว่าคำภาษาจีนส่วนใหญ่จะเป็นเสียงที่มีวรรณยุกต์นะครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกคำนะครับก็ต้องสังเกตเป็นบางคำไปต่อไปนะคะคำที่สองคำว่าอะไรคะครูโอ๋คำว่าก๋วยเตี๋ยวนั่นเองสังเกตดีๆนะครับเป็นจัตวาทั้งคู่นะครับก๋วยเตี๋ยวต่อไปคำที่สามอะไรคะครูโอ๋คำที่สามคือเฉาก๋วยคำว่าก๋วยเนี่ยมีไม่ตรีคำว่าเฉาเนี่ยแม้ไม่ปรากฏรูปจัตวาแต่เราก็รู้ว่าเป็นเสียงเสียงจัตวานะครับเพราะฉะนั้นเฉาก๋วยเนี่ยก็เป็นคำภาษาจีนนะครับนักเรียนและคำที่สี่ค่ะครูโอและคำสุดท้ายนะครับคือคำว่าตะหลิวเนี่ยนักเรียนอาจจะคุ้นเคยเพราะว่าเป็นเครื่องครัวด้วยถ้านักเรียนอยากมีหลักการจำง่ายๆนะครับครูโอก็สมัยเป็นเด็กก็เคยทำเวลาทำกับข้าวเนี่ยถ้าหยิบตะหลิวขึ้นมาตะหลิวตะหลิวตะหลิวจีนจีนจีนเนี่ยมันจะช่วยเป็นการเสริมความจำให้กับนักเรียนด้วยนะครับว่าสิ่งที่นักเรียนใช้อยู่คำที่นักเรียนใช้อยู่เนี่ยเป็นคำภาษาใดนะครับนักเรียนหรือสิ่งที่นักเรียนคุ้นเคยในห้องเรียนอย่างเช่นเก้าอี้ใช่ไหมคะใช่ครับเก้าอี้โต๊ะเนี่ยทั้งสองคำเลยนะครับเป็นคำภาษาจีนเห็นนักเรียนเห็นไหมคะว่าแม้จะเป็นของใกล้ตัวเราแต่บางทีเราอาจจะนึกว่าเป็นภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องสังเกตแล้วก็รู้ว่าคำคำนั้นมาจากภาษาอะไรนั่นเองนะคะใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อไปนะคะครูโออะไรคะครูโอสาลี่นะครับเป็นผลไม้นะครับซึ่งสำเนียงจีนแท้ๆก็อาจจะออกเสียงแตกต่างกันไปก็อาจจะไม่ได้ออกว่าสาลี่ชัดๆอย่างนี้ก็อาจจะออกเป็นเสียงมีเพี้ยนนิดหน่อยบ้างซึ่งก็แล้วแต่ละสำเนียงของภูมิภาคของประเทศจีนนะครับแต่ว่าคำนี้เป็นคำจีนนะครับนักเรียนต่อไปค่ะคำว่าลันเตาเป็นพืชนะครับลันเตาเป็นถั่วลันเตานั่นเองใช่ไหมครับแล้วค่ะคำต่อมานะคะคือคำว่าเกาลัดนักเรียนอาจจะเคยได้รับประทานกันมาแล้วนะครับเกาลัดรสชาติอร่อยเนี่ยเกาลัดเนี่ยมาจากภาษาจีนนะครับและสุดท้ายนะคะคือคำว่ากะหล่ำปีนะครับนักเรียนสังเกตไหมคะว่าเป็นคำที่เราคุ้นเคยแล้วก็รู้จักกันทุกคำเลยตอนแรกบางครั้งเราอาจจะเข้าใจว่าเป็นภาษาไทยแท้ก็ได้ค่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสาเหตุที่เราต้องเรียนคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยนะคะก็คือเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วคำคำนั้นมาจากภาษาอะไรนะคะแต่บางครั้งนะคะภาษาจีนเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นชื่อของกินและของใช้อย่างเดียวอาจจะเป็นชื่อเรียกก็ได้เดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นชื่อเรียกอะไรได้บ้างนะคะครับชื่อเรียกที่หนึ่งคืออะไรคะครูกงนะครับกงกงก็อาจจะแทนตาใช่ไหมครับหรืออาจจะเป็นปู่ก็ได้นะครับค่ะต่อไปคือคำว่าอาม่านะครับอาม่าก็คือเป็นย่าหรือเป็นยายก็ได้นะครับต่อมานะคะคำว่าเตี่ยถ้าเตี่ยนี่ก็ลักษณะน่าจะเป็นคุณพ่อใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะแล้วสุดท้ายนะคำว่าเจ๊นักเรียนสังเกตไหมคะว่าคำภาษาจีนอย่างที่ครูโอบอกเลยอาจจะเป็นเสียงเสียงตรีและเสียงจัตวานั่นเองนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้ดูตัวอย่างของคำยืมภาษาจีนในภาษาไทยไปแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปเรียนรู้กันเกี่ยวกับคำยืมภาษาอังกฤษในภาษาไทยกันนะคะคำยืมภาษาอังกฤษในภาษาไทยนะคะภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางหรือภาษาสากลในการสื่อสารทั่วโลกดังนั้นคำที่มาจากภาษาอังกฤษจึงซึมแทรกเข้ามาอยู่ในภาษาไทยด้วยสาเหตุหลายประการเช่นการค้าการศึกษาการกีฬานั่นเองนะคะหรือแม้แต่หมวดดนตรีก็มีนะครับในวงโยธวาทิตเนี่ยที่นักดนตรีเขาเล่นทั้งเครื่องเป่าเครื่องดีดเครื่องตีเนี่ยก็ล้วนแต่มาจากชื่อของภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นทูบาทรัมเป็ตเนี่ยครับในการเป่าในการเล่นก็มาจากภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยมีอิทธิพลกับภาษาไทยมากๆถ้านักเรียนสังเกตในชีวิตประจำวันของเรานะคะชื่อสิ่งของหรืออะไรหลายๆอย่างนะคะก็ส่วนมากจะมาจากภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะใช่แล้วครับแล้วก็อาจจะมาในรูปของศัพท์บัญญัติก็ดีมาในรูปของคำทับศัพท์ส่วนใหญ่จะเป็นคำทับศัพท์ที่ส่วนใหญ่นะครับใช่อย่างที่ครูโอบอกเลยว่ามาในรูปของศัพท์บัญญัติและคำทับศัพท์เพราะฉะนั้นเราจะมาดูการใช้คำภาษาอังกฤษในภาษาไทยพร้อมๆกันเลยนะคะการใช้คำภาษาอังกฤษในภาษาไทยนะคะจะใช้ได้2แบบหลักๆเลยนะคะก็คือ1นำมาใช้โดยตรงก็คือการทับศัพท์ใช่ไหมคะต่อไปก็คือกำหนดคำไทยใช้แทนอันนี้ก็เป็นศัพท์บัญญัติอย่างที่ครูโอบอกนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนที่1ก่อนก็คือนำมาใช้โดยตรงเป็นคำทับศัพท์นั่นเองนะคะว่าครูบอมยกตัวอย่างคำว่าอะไรมาให้บ้างคำแรกคืออะไรคะครูโอนักเรียนครับคำนี้ถ้าออกเสียงภาษาไทยตรงๆจะออกเสียงว่าข
คอนโดมิเนียมนะครับแต่ในเมื่อเราต้องออกเสียงให้ตรงกับเสียงเดิมของภาษาอังกฤษให้มากที่สุดซึ่งครูก็อาจจะออกเสียงได้ไม่ชัดเจนมากนะครับก็ขออภัยนะตรงนี้คำแรกก็คือคำว่าคอนโดมิเนียมและคำที่สองก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตครับนักเรียนดูนะคะว่าคำภาษาอังกฤษนะคะนี่ก็คือลักษณะของการที่เรานำคำมาใช้โดยตรงคือเป็นภาษาอังกฤษเขียนอย่างไรเราใช้อย่างนั้นเลยนะคะครับต่อไปนะคะนักเรียนรู้จักกันดีอยู่แล้วคำว่าอะไรคะครูโอคอมพิวเตอร์ครับนักเรียนนักเรียนดูต่อมาคำนี้เทคโนโลยีนะคะนักเรียนสังเกตนะคะว่าครูบอมจะเปรียบเทียบคำภาษาอังกฤษก็คือตัวที่เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยให้นักเรียนดูว่าเรามีการเขียนทับศัพท์และนำคำเหล่านี้มาใช้เลยนะคะถูกครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อไปอะไรคะครูโอคำว่าเว็บไซต์ครับนักเรียนซึ่งคำนี้หลายคนก็จะออกเสียงได้ค่อนข้างตรงกับภาษาอังกฤษนะครับและคำต่อมานะครับคำนี้นะครับจะต้องออกเสียงว่าอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ว่าในสมัยก่อนหรือนักเรียนอาจจะเคยได้ยินมาคำว่าอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งอาจจะเป็นความนิยมนะครับแต่ถ้าตามหลักแล้วต้องออกเสียงว่าอินเทอร์เน็ตและเขียนเป็นเทอร์ด้วยนะครับนักเรียนใช้ทอทหารนะคะไม่ใช้ตอเต่านะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันคำว่าอะไรคะครูโออันนี้ก็จะมีลักษณะที่เป็นความหมายด้วยนะครับนักเรียนคำแรกคือคำว่าแท็กซี่นะครับก็หมายถึงรถยนต์รับจ้างสาธารณะซึ่งก็จะในเมืองหลวงก็คือกรุงเทพมหานครของไทยเราเนี่ยก็จะมีรถแท็กซี่จำนวนค่อนข้างเยอะนะครับและคำต่อไปก็คือคำว่าพาสปอร์ตนะครับก็หมายถึงหนังสือเดินทางเช่นครูโอเนี่ยจะเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาครูก็ต้องไปทำพาสปอร์ตนะครับเพื่อที่จะเดินทางไปได้อย่างที่ครูโอบอกนะคะว่าอันนี้มีภาษาอังกฤษมีทับศัพท์และมีคำแปลก็คืออยู่ในหัวข้อที่2นะคะนักเรียนก็คือกำหนดคำไทยขึ้นใช้แทนนั่นเองนะคะใช่ครับต่อไปตัวอย่างต่อไปนะคะคำว่าอะไรคะครูโอคำว่าเฟอร์นิเจอร์นะครับก็หมายถึงเครื่องเรือนเครื่องประดับซึ่งคำนี้บางคนก็อาจจะใช้ทับศัพท์ไปเลยเฟอร์นิเจอร์แต่ถามว่าเรามีการกำหนดคำไทยขึ้นมาใช้แทนไหมมีนะครับก็คือเครื่องเรือนหรือเครื่องประดับนั่นเองครับนักเรียนและต่อมาแฟชั่นบางคนอาจจะพูดว่าเสื้อผ้าตามแฟชั่นตามสมัยนิยมเนี่ยตามจริงแฟชั่นเนี่ยเราบัญญัติไว้ว่าสมัยนิยมนะครับก็หมายถึงนิยมไปเรื่อยๆตามยุคสมัยนั่นเองครับก็คือเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนั่นเองนะคะใช่ครับต่อไปนะคะนักเรียนคำว่าอะไรคะครูโอคำนี้คุณพ่อคุณแม่นักเรียนการจะทำงานอยู่ในสำนักงานหรือออฟฟิศนะครับนักเรียนก็หมายถึงสำนักงานหรือที่ทำการนะครับอย่างเช่นในกรุงเทพเนี่ยอาจจะก็จะมีเยอะนะครับออฟฟิศและต่อไปดาราจักรก็คือเหมือนเป็นการบัญญัติมากมันอยู่ในจักรวาลของดาวดาราแปลว่าดาวนะครับนักเรียนตอนนี้นะคะนักเรียนลองสังเกตคำนะคะลักษณะของการกำหนดคำไทยขึ้นใช้แทนนะคะเราจะมีทั้งคำทับศัพท์ที่เราสามารถใช้ได้แต่ถ้าเราไม่อยากใช้คำทับศัพท์เราก็มีภาษาไทยใช้แทนอย่างเช่นคำอย่างที่ครูโอบอกเลยคำว่าออฟฟิศนะคะเราจะใช้สำนักงานก็ได้หรือที่ทำการก็ได้ครับเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถเลือกใช้ได้นะคะการที่เราเรียนนะคะเพื่อที่ให้นักเรียนสามารถรู้คำได้หลากหลายมากขึ้นแล้วก็สามารถเลือกคำไปใช้ให้ถูกต้องตามบริบทของการใช้คำนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะคะตัวอย่างคำยืมภาษาอังกฤษในภาษาไทยนะคะอย่างที่บอกว่าภาษาอังกฤษอยู่ในหลายหมวดหมู่ของคำในภาษาไทยเช่นของใช้กีฬาผลไม้เดี๋ยวเราไปดูว่าครูบอมนำคำว่าอะไรมาบ้างนะคะคำแรกคือคำว่าอะไรคะครูโอคำแรกคือคำว่าฟุตบอลนะครับซึ่งลูกกลมๆเนี้ยที่มีลายสีดำกับขาวคาดกันเนี้ยนักเรียนก็จะคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับฟุตบอลนะครับคำที่สองนะคะคอมพิวเตอร์ครับนักเรียนก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะครับต่อมาเป็นผลไม้ค่ะครูโอแอปเปิลนะครับนักเรียนนักเรียนสังเกตคำว่าแอปเปิลนะคะมันจะไม่มีไม้โทนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะออกเสียงเหมือนมีแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาเราเขียนมีไหมคะครูโอไม่มีครับคำต่อไปนะคะคำว่าอะไรคะคำว่าชีสนะครับนักเรียนก็เป็นอาหารนะครับเป็นอาหารชนิดหนึ่งถ้าต้องเอามานำไปผสมไปปรุงกับอย่างอื่นก็จะประกอบเป็นอาหารได้นะครับต่อไปคำว่าไมโครโฟนนะครับนักเรียนก็คืออุปกรณ์เครื่องเสียงนะครับที่ใช้พูดนะครับนักเรียนแล้วต่อไปคำว่า
เค้กนะคะหวานนะครับหลายๆคนอาจจะเขียนคำว่าเค้กผิดโดยใช้ไมตรีใช่ไหมคะใช่ครับแต่จริงๆแล้วคำว่าเค้กใช้อะไรคะใช้ไมโทครับเพราะว่าเค้กเนี่ยเป็นอักษรต่ำนะครับนักเรียนอักษรต่ำเนี่ยเราจะไม่ใช้ไมตรีเราจะใช้ไมโทแทนนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนลองดูคำบนหน้าจอนะคะนักเรียนจะได้สามารถนำคำไปใช้และเขียนได้ถูกต้องนะคะคำต่อไปคำว่ากีตาร์นั่นเองครับมาเรียนเป็นหมวดดนตรีใช่ไหมครับกีตาร์ตามจริงก็มีเยอะแยะมากมายนะครับหมวดดนตรีที่เรานำมาใช้ในชีวิตประจำวันในการศึกษาในการเรียนด้วยสังเกตนะคะเราเสียงคำว่ากีตาร์เราออกเสียงเป็นเสียงโทใช่ไหมคะครูใช่ครับแต่มีไม่โทไหมคะไม่มีนะครับนักเรียนเพราะว่าภาษาอังกฤษเขาไม่มีวรรณยุกต์เหมือนเรานะครับใช่ครับภาษาอังกฤษส่วนมากก็คือจะไม่มีวรรณยุกต์นั่นเองนะคะต่อไปคำว่าอะไรคะคำว่าแอร์นะครับซึ่งคำว่าแอร์เนี่ยในภาษาไทยก็มีศัพท์บัญญัติก็คือเครื่องปรับอากาศนั่นเองครับนักเรียนนักเรียนจะใช้คำว่าแอร์ก็ได้หรือใช้คำว่าเครื่องปรับอากาศก็ได้นะคะต่อมาค่ะครูโอต่อมาเฟอร์นิเจอร์นะครับนักเรียนหรืออาจจะบัญญัติไว้ว่าเป็นเครื่องเรือนเครื่องประดับนั่นเองตอนนี้นะคะนักเรียนก็ดูตัวอย่างคำยืมภาษาอังกฤษกันไปแล้วเดี๋ยวต่อไปเราไปดูพร้อมๆกันว่าครูบอมให้นักเรียนทำอะไรนะคะกิจกรรมพัฒนาทักษะของเรานะคะหลังจากที่เราดูตัวอย่างของคำภาษาจีนและคำภาษาอังกฤษในภาษาไทยมาแล้วนะคะให้นักเรียนทำอะไรคะครูโอให้นักเรียนนะครับทำรายงานที่9เรื่องการระบุคำยืมภาษาจีนและภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวไปดูกิจกรรมของครูและกิจกรรมของนักเรียนกันนะคะกิจกรรมครูคืออะไรบ้างคะครูกิจกรรมของครูนะครับแจกรายงานที่9สังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำในการทำงานและอย่าลืมนะครับตรวจและประเมินรายงานที่9ด้วยนะครับกิจกรรมของนักเรียนนะคะให้นักเรียนทำรายงานที่9เรื่องการระบุคำภาษาจีนและภาษาอังกฤษเมื่อทำเสร็จแล้วให้ส่งที่ครูประจำวิชานะคะเดี๋ยวเราไปดูรายงานพร้อมๆกันรายงานนะคะจะมี2ตอนตอนที่1ให้ทำอะไรคะครูตอนที่1นะครับให้นักเรียนอ่านประโยคที่กำหนดให้นะครับแล้วค้นหาคำภาษาจีนและภาษาอังกฤษนะครับจากนั้นขีดเส้นใต้และนำไปเติมในช่องว่างให้ถูกต้องตัวอย่างนะครับนักบาสเกตบอลกำลังฝึกซ้อมที่สนามเราค้นหาคำภาษาอังกฤษนั่นก็คือบาสเกตบอลนะครับตอนนี้นะคะครูโอก็ยกตัวอย่างให้นักเรียนดูแล้วคือให้นักเรียนอ่านประโยคและหาคำที่เป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษในประโยคนะคะพร้อมทั้งขีดเส้นใต้ด้วยต่อมาในตอนที่2ให้ทำอะไรคะครูโอตอนที่2ให้นักเรียนยกตัวอย่างคำภาษาจีนและคำภาษาอังกฤษอย่างละ10คำนะครับซึ่งนักเรียนก็สามารถค้นหาจากอินเทอร์เน็ตก็ได้หรือจะค้นหาจากหนังสือเรียนนะครับก็จะมีค่อนข้างเยอะนะครับนักเรียนหรือนักเรียนอาจจะสังเกตรอบตัวเองก็ได้มีคำไหนเป็นภาษาจีนบ้างคำไหนเป็นภาษาอังกฤษบ้างนะคะใช่แม้แต่เสื้อผ้าที่เราใส่มาอาจจะมีบางส่วนเป็นคำภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษซึ่งเช่นเสื้อเชิ้ตอย่างนี้นะครับเสื้อสูทอย่างนี้ครับตอนนี้นะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวครูบอมจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้ค่ะครับThank you.
ังจากที่นักเรียนนะคะได้ทำกิจกรรมพัฒนาทักษะในการระบุคำภาษาจีนและภาษาอังกฤษไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบคำตอบกันใช่ไหมคะครูโอครับเดี๋ยวไปดูกันนะคะตรวจสอบความถูกต้องใบงานที่9เรื่องการระบุคำภาษาจีนและภาษาอังกฤษโดยที่ครูบอมและครูโอนะคะจะทิ้งสไลด์ค้างไว้ให้นักเรียนตรวจสอบคำตอบด้วยตัวเองใช่ไหมคะครูโอครับถ้านักเรียนตรวจสอบแล้วมีคำผิดหรือนักเรียนทำผิดต้องทำอย่างไรคะครูโอให้นักเรียนนะครับใช้ปากกาแดงหรือถ้าไม่มีปากกาแดงก็ใช้ปากกาที่ตนเองเขียนนั่นแหละครับในการแก้ไขคำตอบให้ถูกต้องนะครับและในการตรวจนักเรียนจะต้องตรวจด้วยความซื่อสัตย์ต่อตนเองนะครับถ้าผิดนะครับก็แก้ไขให้ถูกต้องไม่ใส่เครื่องหมายถูกนะครับนักเรียนเพราะว่ามันเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งนะครับเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะอย่างที่ครูโอบอกนะคะถ้าใบงานของนักเรียนยังไม่สมบูรณ์ก็ให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องและทำงานให้สมบูรณ์นั่นเองนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปตรวจสอบคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะThank you.
ากที่นักเรียนปลายทางนะคะได้ตรวจสอบความถูกต้องของใบงานด้วยตนเองเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูบอมและครูโอนะคะมีคำถามสรุปบทเรียนมาให้นักเรียนช่วยกันตอบนะคะเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันว่าคำถามของเราคืออะไรนะคะคำถามชวนคิดพินิจความรู้ของเราถามว่านักเรียนคิดว่าการยืมคำภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทยมีความสำคัญอย่างไรนักเรียนปลายทางฟังคำถามอีกครั้งนะคะนักเรียนคิดว่าการยืมคำภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทยมีความสำคัญอย่างไรนะคะระหว่างนี้ให้นักเรียนลองฝึกจับคู่คิดกับเพื่อนข้างๆนะคะแล้วก็ตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะครูโอคะการที่เรายืมคำภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทยมีความสำคัญอย่างไรบ้างคะนักเรียนครับนักเรียนลองคิดคำตอบไปพร้อมๆกับครูโอนะครับในการยืมคำภาษาต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนหรือภาษาอื่นๆนะครับมาใช้ในภาษาไทยโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารนะครับทั้งในทางการแล้วก็ในชีวิตประจำวันของเรานะครับก็จะทำให้เราเนี่ยมีคำภาษาอื่นๆนะครับมาปะปนในภาษาไทยแล้วก็มีคำใช้ที่หลากหลายมากขึ้นนะครับจากเดิมทีเนี่ยเราใช้คำว่าพ่อและแม่อย่างเดียวแต่ถ้าเรายืมคำภาษาจีนมาใช้เนี่ยเราก็จะมีคำว่าป้าคำว่าม้าเพิ่มมากขึ้นซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องพูดป้ากับม้านะครับก็อาจจะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนที่เขาใช้กันอยู่แล้วก็ในการยืมคำภาษาต่างประเทศมาใช้เนี่ยความสำคัญของมันก็คือทำให้เราเนี่ยมีคำหลากหลายในการใช้แม้แต่ในเรื่องของเรื่องบทประพันธ์เดียวในชั่วโมงถัดไปนักเรียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทประพันธ์ที่สามารถนำคำภาษาอื่นๆนะครับมาใช้ในงานเขียนต่างๆก็ทำให้เราเนี่ยมีคำใช้มากยิ่งขึ้นในชีวิตประจำวันของเราครับอย่างที่โค้ชบอกเลยนะคะตอนนี้นักเรียนก็ได้ทราบถึงความสำคัญของการยืมคำภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทยแล้วนะคะก็คือทำให้เรามีคำใช้มากขึ้นนั่นเองนะคะครับตอนนี้นักเรียนก็ได้สรุปบทเรียนกับครูบอมและครูโอเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของอะไรนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยวงเล็บ2เดี๋ยวนักเรียนลองติดตามนะคะว่าบทเรียนครั้งต่อไปนั้นเราจะเรียนภาษาอะไรบ้างใช่ไหมคะครูโอใช่แล้วครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะคะไปดูสิ่งที่ต้องเตรียมไปพร้อมๆกับครูบอมและครูโอนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับ1ใบความรู้ที่10เรื่องคำยืมภาษาเขมรภาษาบาลีและสันสกฤตนักเรียนก็ทราบแล้วนะครับว่าชั่วโมงถัดไปเราจะเรียนในเรื่องของคำภาษาเขมรภาษาบาลีและสันสกฤตนะครับใบงานก็เป็นใบงานที่10นะครับการระบุคำยืมภาษาเขมรภาษาบาลีและสันสกฤตนักเรียนเตรียมใบงานและใบความรู้ให้พร้อมด้วยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th อย่าลืมเข้าไปในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะคะครูบอมก็จะฝากให้นักเรียนปลายทางนะคะไปทบทวนบทเรียนเรื่องของคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยนะคะก็คือภาษาจีนและภาษาอังกฤษใช่ไหมคะครูโอใช่แล้วครับให้นักเรียนทบทวนความรู้นะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนภาษาต่อไปก็คือภาษาเขมรภาษาบาลีและสันสกฤตนะคะเพื่อที่จะให้ความรู้ของนักเรียนนั้นมีความเชื่อมโยงและต่อเนื่องกันนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ครูบอมและครูโอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ